นักธุรกิจสาวไฟแรงโชโชคินเมชานคว้ารางวัลด้านผู้บริหารแห่งปี CEO Thailand Awards 2023เรียกได้ว่าเป็นนักธุรกิจสาวมากความสามารถมากๆสำหรับคุณโชโชคินเมชานเจ้าของธุรกิจขายส่งชุดไทยพื้นเมืองและจัดจำหน่ายสินค้าประเภทเครื่องมือสื่อสารภายใต้บริษัทโชสมาร์ทเซ็นเตอร์จำกัดที่ล่าสุดนั้นคว้ารางวัลด้านผู้บริหารแห่งปี CEO Thailand Awards 2023 งานนี้จะปังขนาดไหนไปติดตามฟังเพิ่มเติมกันเลยค่ะโชคินเมชานนะคะเป็นประธานบริษัทโชสมาร์ทเซ็นเตอร์ค่ะวันนี้มารับรางวัลอะไรคะมารับรางวัล CEO ดีเด่นรู้สึกยังไงคะกับรางวัลนี้รู้สึกว่าภาคภูมิใจค่ะแต่ว่าถ้าไม่มีพนักงานแล้วก็กรรมการผู้จัดการต่างๆก็ไม่ได้รางวัลนี้เหมือนกันต้องขอบคุณทีมงานแล้วก็พนักงานบริษัททุกคนด้วยค่ะเป็นเสื้อผ้าไทยใหญ่นะคะนำเข้าส่งออกเสื้อผ้าไทยใหญ่แล้วก็มีการบูชาเครื่องรางก็คือองค์พญาครุฑนะคะในนี้ก็นำมาด้วยนะคะแล้วก็มีการขายเครื่องมือสื่ออิเล็กทรอนิกส์นะคะชื่อก็เลยชื่อบริษัทว่าโชสมาร์ทเนี่ยก็หมายถึงโทรศัพท์มือถือนะคะแล้วก็เซ็นเตอร์เป็นศูนย์รวมการขายเครื่องมือถือสื่อสารแล้วก็เครื่องรางของขลังแล้วก็เป็นเครื่องสำอางด้วยค่ะรวมทั้งเครื่องสำอางด้วยเกิดจากความศรัทธาของลูกค้าค่ะลูกค้าเนี่ยมีความรักในวัฒนธรรมการใส่ชุดไทยใหญ่ลูกค้ามีการศรัทธาในองค์พญาครุฑและลูกค้าต้องการเครื่องสำอางที่ราคาจับต้องได้และพร้อมที่จะพัฒนาตัวเองไปด้วยกันนะคะร้านเปิดมานานหรือยังคะเปิดมานานแล้วค่ะเปิดมาได้4ปีค่ะ5ปีค่ะก็ฟีดแบ็กเนี่ยลูกค้าเยอะมากๆเยอะจนตอบไม่ทันแพ็คไม่ทันนะคะก็มีอาจจะมีผิดพลาดบ้างแต่เราอยู่ภายใต้ความซื่อสัตย์สุจริตนะคะแล้วก็การทำงานอย่างตรงไปตรงมานะคะเพื่อที่ให้ผลประโยชน์ตกกับลูกค้าแฮปปี้แม่ค้าก็แฮปปี้ค่ะโชว์สมาร์ทเซ็นเตอร์นะคะเป็นเพจชื่อโชว์สมาร์ทเซ็นเตอร์นะคะเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็อินสตาแกรมก็โชว์สมาร์ทเซ็นเตอร์นะคะหรือใน TikTok ก็โชว์สมาร์ทเซ็นเตอร์นะคะถ้าติดต่อซื้อของให้โอนเงินเข้าบริษัทเท่านั้นนะคะโอนเงินเข้าบริษัทเท่านั้นชื่อบัญชีบริษัทชื่อโชว์สมาร์ทเซ็นเตอร์นะคะถ้าไม่ใช่ก็อยากให้ลูกค้าระวังเรื่องของการซื้อขายออนไลน์ด้วยค่ะ